ซิโก้โทร02-618-0808พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์สจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณบรรพตสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับค่ะสวัสดีปีใหม่เอาละฮะมาดูทางด้านของทิศทางราคาทองคำกันนะครับ 3-4 วันทำการให้หลังเนี่ยจริงๆแล้วทิศทางเนี่ยดูเหมือนจะค่อยๆปรับฐานลงมาเรื่อยๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับฐานลงมาอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยพอแตะที่ระดับประมาณสัก 1,640 เหรียญต่อทรอยออนซ์ 3-4 ครั้งให้หลังเนี่ยส่วนใหญ่พอแตะแล้วก็จะเด้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ยังทรงตัวอยู่เหมือนกันมองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่กรอบแคบๆนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,630 เหรียญถึง 1,680 เหรียญตรงนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไว้กรอบตรงนี้ราคาทองคำก็ยังค่อนข้างไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะก็รอการเบรกดูว่าจะเบรกทางด้านไหนนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วพอราคาทองคำนะคะแต่ที่ระดับประมาณ 1,680 เหรียญก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับนั้นไปได้นะคะก็มีการปรับตัวลดลงแล้วก็ภาพทางเทคนิคนะคะก็ทำให้สัญญาณก็ดูเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลางนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะราคาทองคำก็หลังจากที่ย่อลงมาแล้วก็แตะแนวรับที่ระดับประมาณ 1,640 เหรียญหรือว่าเมื่อวานลงไปทำโลประมาณ 1,638 เหรียญตรงนี้นะคะก็ให้ดูแนวรับนะคะของวันที่ระดับประมาณ 1,635 เหรียญ 1,630 เหรียญตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะคะหลุดที่ระดับแนวรับ 1,630 เหรียญ นะคะก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบโลเดิมที่ 1,612 เหรียญหรืออาจจะไปแตะที่ 1,600 เหรียญถือว่าแนวรับของสัปดาห์อยู่ที่ระดับประมาณ 1,600 เหรียญเป็นแนวรับทางจิตวิทยาตรงนั้นนะคะส่วนแนะนำนักลงทุนนะคะว่าคาดว่าในตรงแนวรับที่ระดับประมาณ 1,600 เหรียญหรือว่าโลเดิม 1,612 เหรียญตรงนั้นนะคะก็ยังคงมีแรงเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเวลาราคาทองคำปรับตัวลดลงไปย่อลงไปในแนวระดับประมาณ 1,600 ต้นๆนะคะก็ถือว่ายังมีแรงเข้ามาซื้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนก็ถ้าเกิดว่ารอซื้อขายนะคะก็ซื้อขายในกรอบก็ลงมาถ้าจะซื้อก็รอซื้อระดับแนวรับประมาณตรงนี้นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็แนวต้านของวันก็ให้ดูที่ระดับ1,655 เหรียญแล้วก็ 1,665 เหรียญ นะคะครับตรงแนวต้านที่ระดับ 1,665 เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะว่าถ้าเกิดว่าสามารถเบรกขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปเทสที่ 1,680 อีกครั้งนะคะแล้วถ้าเกิดจะให้ภาพสัญญาณดีขึ้นนะคะจะต้องผ่านที่ระดับ 1,680 เหรียญแล้วก็ไปยืนเหนือ 1,700 เหรียญได้ค่ะตรงนั้นค่ะครับแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เข้าไปในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราพอที่จะฝากความหวังไว้ที่การประชุมของ G20 แล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเราสามารถที่จะยิ้มออกได้ไหมครับค่ะก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยทางด้านสเปนแล้วก็ปัจจัยทางด้านยุโรปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคำนะคะก็ต้องดูว่าในสุดสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการประชุมของทาง G7 แล้วก็ G20 ออกมาเนี่ยแล้วมีนโยบายอะไรออกมาที่ช่วยเหลือยุโรปแล้วก็ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นผลบวกกับราคาทองคำได้แต่ว่าช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะอย่างเมื่อคืนนี้การที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงมานะคะเนื่องจากน้ำมันดิบก็สูงขึ้นเกินค่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่ก็อย่างที่บอกว่าลงทุนทองคำก็ต้องติดตามราคาน้ำมันด้วยนะคะก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะรวมถึงปัจจัยทางด้านสเปนว่าวันนี้นักลงทุนก็ติดตามดูนะคะว่าผลการประมูลพันธบัตรของสเปนจะเป็นอย่างไรในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณณัฐครับค่ะผมสุนค่ะสวัสดีค่ะครับผมนั่นคือมุมมองนะครับคุณณัฐธีจุฑาวรากูลนะครับ CEO ของ Classic Gold Futures จำกัด นะครับก็ยังมองนะครับว่ายังสามารถที่จะเทรดอยู่ในกรอบได้อยู่เหมือนกันนะครับโดยแนวรับแรกที่เราจะเจอกันเนี่ยคือ 1,635 เหรียญต่อทรอยออนซึ่งยังถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ถ้าว่าหลุดกันไปจริงๆเนี่ยต้องไปดูกันต่อที่ 1,612 เหรียญและถ้าหลุดกันไปเนี่ยอาจจะถึงขั้นเห็นในหลัก 1,600 เหรียญก็มีความเป็นไปได้ในขณะที่ทางฝั่งของ Upside เนี่ยนะครับแนวต้านแรก 1,655 เหรียญแล้วก็ถัดไปที่จะไปดูกันนั่นคือ 1,665 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับภาพรวมนะครับก็มีทิศทางที่ยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ในระยะกลางนะครับสำหรับทิศทางของราคาทองคำครับมา